หาคำตอบการพูดเกรงคืออะไรการพูดเกรงคือลักษณะการออกเสียงพูดคำพูดไม่เต็มคำพูดไม่จบคำพูดคำไม่ชัดเสียงพูดเกรงๆสาเหตุเกิดจากการขยับปากอวัยวะในปากของเราทั้งหมดเลยนะคะขยับทุกส่วนน้อยเกินไปน้อยเกินไปน้อยเกินไปเสียงเกรงๆสัมผัสได้จากการฟังและไม่ได้เกิดจากการเกรงคอสร้างเสียงสูงต่ำยากอีกต่างหากนะคะนั่นคือข้อเสียของการเกรงปากนะนักเรียนในหลักสูตร voice acting 95% คาดหวังจะมาพัฒนาเสียงพูด up skill เสียงอ่านบรรยายพูดภาพแต่ 95% ที่แค่พูดถึงนั้นสิ่งแรกที่ต้องแก้ก็คืออาการพูดเกร็งค่ะแก้ที่ไหนแก้กายภาพขยับปากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ส่วนที่ลึกที่สุดคือส่วนกรามเวลาพูดเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ส่วนที่2คือคางค่ะขยับคางเราพูดเนี่ยเราอ้าปากมากน้อยแค่ไหนถ้าอ้าปากมากพอขยับคางมากพอคำพูดทุกคำเราจะพูดได้ชัดเราจะพูดได้ชัดพูดได้ชัดเสียงจะไม่เกร็งส่วนต่อมาคือกระพุ้งแก้มนะคะสองข้างนะคะกระพุ้งแก้มคือส่วนนี้นะคะจะต้องมีการขยับค่ะกระพุ้งแก้มที่ขยับมากพอใช่ไหมเท่ากับมีการขยายพื้นที่การเคลื่อนที่ของลมในปากก็เป็นไงคะทั่วถึงและมากพอมีผลโดยตรงเลยค่ะกับการพูดให้ชัดและพูดไม่เกร็งส่วนต่อมาคือลิ้นลิ้นเป็นส่วนสำคัญมากจะแตะหลายส่วนเลยในปากของเราใช่ไหมคะนะแตะเพดานตั้งแต่ด้านนอกไล่ไปถึงด้านในเช่นเราออกเสียงนะคะเดอะเดอะดอเด็กเต๋อต่อเต่าใช้ลิ้นสัมผัสในน้ำหนักที่ต่างกันและอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันนิดเดียวนะคะเห็นไหมคะถ้าเราแตะถูกต้องใช้น้ำหนักที่ถูกต้องเสียงเดอะกับเต๋อหรือเสียงเถอะททหารเห็นไหมแต่ในจุดที่ใกล้เคียงกันมากแต่เสียงก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจุดสัมผัสของลิ้นกับเพดานบนทุกส่วนเลยตั้งแต่ด้านนอกสุดไปถึงในสุดสำคัญมากนะคะที่จะทำให้เสียงของเราชัดเจนและจะไม่เกิดเสียงพูดแบบเกร็งๆด้วยนะถ้าเราแตะในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะส่วนของลิ้นทั้งหมดเนี่ยจะมีผลกับการออกเสียงคำหลายๆคำนะคะหลายๆภาษาด้วยนะยกตัวอย่างภาษาไทยเช่นเลเชเชชช้างนะเสิร์ฟสอเสือตำแหน่งในการยกลิ้นแตะลิ้นหรือเกรงลิ้นมีผลที่ทำให้เสียงมันฟังดูเกรงอึดอัดหรือว่าเสียงมันชัดขึ้นอยู่กับตำแหน่งการวางลิ้นของเราหรือบางคนอาจจะพูดแบบลิ้นแข็งๆก็กลายเป็นเสียงเกรงเสียงแข็งส่วนต่อมาคือริมฝีปากค่ะบนล่างใช่ไหมเรามีริมฝีปากทั้งส่วนบนและส่วนล่างมันจะต้องทำไมฮะสัมผัสกันเห็นไหมเพอสัมผัสปอปลาบอใบไม้ฟอฟันก็ต้องสัมผัสริมฝีปากกับฟันใช่ไหม for ฟันนะทุกส่วนที่คลายพูดมาเราใช้งานเขาอย่างไรเราเคลื่อนไหวเขาอย่างไรเราต้องรู้จักวิธีบังคับควบคุมเขาในขณะที่เราต้องพูดคำเพื่อให้มันออกมาชัดเจนซึ่งมันจะมีผลกับน้ำเสียงด้วยสังเกตว่าถ้าจะต้องเน้นคำเห็นไหมจะต้องเน้นคำนะการสัมผัสอวัยวะในปากเนี่ยมันจะต้องแบบสุดๆเลยเราต้องบังคับเขาเปรียบเทียบไปชัดเจนเลยหลังตื่นนอนเราจะพูดแบบงัวเงียไม่จบคำไม่เต็มคำนั่นคือช่วงเวลาที่เรายังไม่เริ่มคอนโทรลอวัยวะในปากเพื่อให้การพูดของเราชัดเจนเพราะฉะนั้นการพูดตอนเช้าคือเสียงที่ยังไม่ตื่นเสียงที่ไม่ค่อยชัดเจนง่วงนอนถ้าในชีวิตประจำวันพูดหรือเราต้องการทำงานโดยใช้เสียงอัดเสียงอัดคลิปพูดขายของออนไลน์ถ้าเราไม่ควบคุมอวัยวะในปากเราจะไม่สามารถดีไซน์เสียง voice acting ของเราออกมาได้เลยนะคะการควบคุมอวัยวะในปากคือการแก้ที่ต้นเหตุและทุกคนสามารถแก้ไขได้แค่รู้วิธีที่จะแก้ไขและเปลี่ยนวิธีการใช้อวัยวะในปากใหม่และแค่เชื่อว่านะคะทุกคนอ่ะถ้าจะเปลี่ยนใช้เวลาฝึกให้เคยชินระยะสั้นๆมากเลยคือฝึกขยับคางขยับปากให้มากขึ้นนะคะแล้วหูเราเนี่ยจะได้ยินเองนะว่าสำเนียงการพูดของเราเปลี่ยนไปนะคะจากการพูดเสียงแข็งๆพูดเกรงๆจะกลายเป็นสำเนียงการพูดที่มีเสน่ห์มากขึ้นเสียงก็มีพลังมากขึ้นด้วยนะคะแทนที่เราจะพูดแบบเนื่อยๆเบื่อๆขยับปากน้อยๆอย่างนี้ขยับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคางก็ขยับอยู่แค่เนี้ยเนี่ยอารมณ์แบบวันๆไม่ได้อยากพูดเรื่องใครพูดน้อยมากเลยไม่อยากทักทายใครลักษณะเนี้ยค่ะคือพูดไม่ชัดลักษณะการพูดแบบเกรงปากบางคนอาจจะรู้ตัวแต่หลายคนไม่รู้ตัวไปเช็คดูนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยขณะเนี้ยเราพูดเกรงปากหรือเปล่าแล้วลองขยับปากให้มากขึ้นแล้วลองฟังเสียงตัวเองค่ะคำพูดของตัวเองมันดีขึ้นไหมมันมีเสน่ห์มากขึ้นไหมใครสงสัยตัวเองว่าพูดเกรงปากหรือเปล่านะคะลองอัดคลิปพูดส่งมาให้ใครฟังก็ได้นะคะ LINE Voice Care Thailand แอดไลน์เป็นเพื่อนกันส่งคลิปมา
ปรึกษาได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ voice acting นะคะ